ช็คอินโดย Olympus Pen ครับได้ยินแล้วนะครับเราจะไปเจาะลึกชีวิตเขานะครับจริงหรือไม่ไม่ใช่ครับพลังการเลยนะครับเรื่องตัวนะครับเรื่องตัวเขาเมจิครับเป็นนักแสดงครับเป็นนักแสดงครับผมแล้วคุณไม่ต้องเก่งขนาดนั้นเราที่เรื่องดอกไม้เห็นว่าเป็นคนชอบดอกไม้ชอบประดิษฐ์อะไรอย่างนี้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวนะคะก็คือวันหยุดหรือว่าวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยนะคะก็จะเป็นครอบครัวที่จัดดอกไม้ไปที่วัดที่ศาลาการประเรียนหรือสถานปฏิบัติธรรมหรือเข้าขบวนกฐินจริงจังอะไรอู้จริงจังมากตอนแรกไม่ได้จริงจังตอนแรกทำเป็นแบบชิวๆพอเราได้คือทำเหมือนผ่านมาหนึ่งงานทุกคนเห็นผลงานเหมือนพรีเซตอีกสักงานไหมพออีกสักงานปุ๊บเนี่ยก็เริ่มเป็นขบวนกฐินแบบเป็นใหญ่เลยเสร็จแล้วก็หน้าพระประธานทั้งหมดเลยรอบสถานปฏิบัติธรรมทั้งรอบเลยจนตอนนี้กายทั้งวัดอะไรเงี้ยทำไมทำเป็นนะครับตอนแรกแม่ไม่เป็นตอนแรกคิดว่าหน้าพระประธานเนี้ยดูมีแต่พระประธานแล้วดูไม่สวยเราก็เลยมองว่าไม่สดชื่นอยากแต่งสนอลองสักหน่อยสักแจกันหนึ่งคู่คราวนี้พอเราไปทำจริงๆก็จะไม่หนึ่งคู่จะมาแค่เริ่มเยอะเริ่มมีลูกๆมาเสร็จใหญ่พอมาลงปุ๊บก็ดูดีนะถ้าเกิดตรงนี้ไปอยู่ที่ด้านบนด้วยก็ถ้าจะดีคราวนี้อีกวันหนึ่งก็เริ่มนัดคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นัดพี่สาวไปดูดอกไม้ที่ตลาดไทยเลยแล้วรถเก่งไม่พอต้องใช้รถตู้ขนโอ้โหซื้อจริงจังขนาดนั้นเลยทุกวันนี้เปิดบริษัทรับดอกไม้แล้วนะฮะอันนี้ก็เลยแบบมันก็สนุกดีเนาะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เรียนก็เลยเอาอาศัยนี่ค่ะเปิดทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูแล้วก็เอามาทำเลยแล้วก็จำแล้วก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็มองเราคิดว่าเราคงไม่มีเวลาที่จะไปเรียนรู้เอาแค่คิดว่าถ้าเราชอบแล้วใจมันไปแล้วแหละอ่ะลองดูทำยังไงให้ดอกไม้อยู่นานทำยังไงให้ทนก็เริ่มมาเรียนรู้กันเองคิดว่าเราได้อะไรจากการจัดดอกไม้เนี่ยจัดจริงๆแล้วเนี่ยจัดบุญแล้วได้สมาธิจริงๆนะนี่เรื่องแปลกมากเวลาจัดดอกไม้ไม่จะไม่เล่นWhatsApp ไม่เล่น LINE เพราะเคยแล้วเพื่อนน่ะจะคุยติดนะแล้วก็จะจัดดอกไม้ด้วยใช่มั้ยสรุปเละเอาใหม่หมดหรือสนุกก็ต้องเอาเหมือนปิดเครื่องแล้วไปเอาไว้ก่อนสองขอเวลาเนี้ยณตรงเนี้ยให้เสร็จแล้วใช่มาซิสูงมากนะเพราะว่ามันบล็อกแบ็คไม่ได้เลยเราจะต้องคำนวณทิศทางแล้วองศาใช่เพราะต้องเป็นแบบรื้อใหม่ใช่ไงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ารื้อไปรื้อมาตรงที่เราจัดเนี่ยมันเละเพราะเกิดลืมไม่ได้ดอกไม้จับบ่อยๆก็ช้ำอีกแล้วเสียบโอเอชิอีกก็ไม่แน่มือคุณต้องเตะมากค่ะถ้าพูดถึงดอกไม้เนี่ยคนจะนึกถึงผู้หญิงครับถามดีกว่าว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบตัวเองเป็นดอกไม้เราคิดว่าเราเป็นดอกอะไรเราชอบดอกลิลลี่นี่ไงจะมีชอบจังไหมครับดอกลิลลี่เราเป็นชอบจะชอบดอกลิลลี่ชอบความหอมแล้วก็ชอบถึงขนาดแบบซื้อกลับบ้านอ่ะเอามาไว้อยู่ข้างๆเตียงเพื่อจะได้กลิ่นถ้าเกิดคนที่ไม่เคยจัดดอกไม้เนี่ยแล้วอยากจะมาจัดมีจริงมีอะไรแนะนำไหมครับก็อยากจะแนะนำเนาะอย่างแรกเราต้องชอบก่อนเพราะถ้าชอบปุ๊บเนี่ยมันจะมีอุปสรรคเยอะให้เราเรียนรู้มันจะก้าวข้ามได้ง่ายเลยถ้าเราไม่ชอบปุ๊บเดี๋ยวนิดนึงอ่ะโอ้ยยากไม่เอาละไม่ทำละแล้วที่สำคัญเวลาไปโรงแรมนะทำไมกับเป็นเที่ยวด้วยเขาเป็นเที่ยวกับปีแล้วก็ทำเป็นแบบขอถ่ายรูปหน่อยเปล่าหรอกเราแอบกับฝั่งหลับกับเป๊ะมากเอาแบบนี้เลยสั่งดอกไม้อันนี้ลงเราต้องจัดเฉียงยังไงหนีเลยซึ่งวันนี้ทุกวันนี้นะครับเมจิตอนนี้ไม่รับผลงานอะไรแล้วนะจะจัดแต่ดอกไม้ไม่ใช่มีผลงานก็ตอนนี้ก็จะมีพิธีกรรายการ COC ปึกทางช่อง3เหมือนกันนี่ครับก็สัมภาษณ์เฉพาะ CEO อะไรเงี้ยสนใจมาทำรายการนี้ไหมฮะจะได้ปลดโยนออกไปเลยถ้าเกิดสมมติแฟนๆอยากจะติดตามผลงานมี Instagram มี Facebook ไหมครับค่ะก็จะใช้ชื่อเมจิเลยเมจินะคะก็ underscore แล้วก็จูนก็คือเดือนมิถุนายนที่เป็นเดือนเกิดนี่คือ Instagram นะคะส่วนใหญ่ก็ใช้ชื่อเมจิค่ะเสิร์ชเข้ามาก็จะเห็นรูปก็จะทราบแล้วทุกคนก็จะเข้ามาดูว่าทำอะไรส่วนใหญ่แล้วมีแต่ภาพทำบุญค่ะส่วนใหญ่เอาเราก็บุญไหนที่ไปทำก็มือทำได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยก็ติดตามได้ทั้งงานใหม่ที่เป็นพิธีกรด้วยนะครับแล้วก็ละครที่จะออกมาเรื่อยๆเลยครับผมวันนี้ก็ขอบคุณเมจิครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณลืมนะแล้วก็ไปจัดดอกไม้ต่อนะค่ะอย่าไม่อยากจะพูดเลยคุณแม่ผมไม่อยู่นี่ธรรมดาเนี่ยสู้ๆพอแล้วเดี๋ยวผมจะคุณผู้ชมได้ชมแน่นอนว่าคุณแม่ผมไปทำอะไรที่ไหนยังไงเมื่อไหร่อยากรู้ว่าเขาหายไปนานมากสักขี้เดียวครับครับครับผมที่เธอและฉันเป็นตัวช่วงเวลาที่